ใครที่เคยเจอปัญหาคนข้างๆหรือว่าตนเองนอนกรนหนักๆ นะครับน่าจะถูกใจกับผลงานนี้กับหมอนอัจฉริยะ Motion Pillow ฝีมือสตาร์ทอัพจากประเทศเกาหลีใต้ที่สามารถตรวจจับเสียงกรนและปรับระดับหมอนหนุนเพื่อเปิดทางเดินหายใจแก้ไขอาการนอนกรนได้อัตโนมัติโดยเป็นหนึ่งในผลงานไอเดียดีที่ได้ไปโชว์ตัวในงาน CES 2024หรืองานแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับสำหรับอุปกรณ์ในชุดนี้จะประกอบไปด้วยหมอนอัจฉริยะ Motion Pillow ทำจาก Memory Foam ซึ่งเป็นฟองน้ำที่มีความหนาแน่นสูงไม่ยุบตัวง่ายโดยออกแบบให้ปรับรับกับส่วนโค้งเว้าของศีรษะและคอของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัวช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการนอนหลับที่สบายมากขึ้นโดยด้านในของตัวหมอนนะครับจะประกอบไปด้วยถุงลมเล็กๆซึ่งจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในการตรวจจับเสียงกล Solution Box ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมาพร้อมกับการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์คอยตรวจจับเสียงกลเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับเสียงกลได้มันจะส่งสัญญาณไปยังถุงลมภายในของหมอนพองออกในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อปรับตำแหน่งศีรษะของผู้ใช้งานเปิดช่องว่างทางเดินหายใจและการไหลเวียนของอากาศให้โล่งสบายขึ้นเพื่อช่วยลดอาการกรนเสียงดังให้น้อยลงได้แบบอัตโนมัติเลยครับนอกจากนี้ตัวอุปกรณ์ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันด้านสุขภาพอื่นๆเพื่อช่วยตรวจสอบรูปแบบการนอนหลับและแนวโน้มในการนอนกรนรวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพการนอนหลับสามารถนำไปใช้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์เมื่อจำเป็นได้ทั้งนี้ทางบริษัท10 Miles ผู้พัฒนาเคลมว่าหมอนอัจฉริยะนี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยทางคลินิกแล้วว่าสามารถแก้ปัญหานอนกรนตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงรุนแรงได้รวมถึงพบว่าผู้ใช้งานมีความถี่และระดับเสียงของการกรนนั้นลดลงและมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นส่วนใครที่สนใจนะครับทางบริษัทประกาศว่าได้วางจำหน่ายแล้วบนเว็บไซต์ในราคาชุดละ420ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 14,600 บาทครับ